นี่ก็คือพา5นะคะอีกลูกหนึ่งนะคะนิวก็จะพยายามเล่นพาให้ได้นะคะช็อตนี้นะคะนิวก็จะพยายามตีให้ออกขวานิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการขึ้นช็อตที่2นะคะลูกที่2เนี่ยนิวก็จะพยายามตีเข้าซ้ายเข้าไว้นะคะเพื่อเป็นการเซฟนะคะเพราะว่าถ้าตีออกขวาเนี่ยก็จะเป็นเอานะคะช็อต3ไม่อยู่ระยะประมาณ40เมตรนะคะนิวจะต้องตีออนให้ติดธงเข้าไว้นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการทำเบอร์ดี้หรือไม่ก็พานะคะลูกอ่อนดีมากนะคะติดธงนะคะระยะประมาณเมตรครึ่งนะคะแต่นิวก็ทำไป2พัดนะคะหลุมนี้นิวก็ได้พานะคะหลุมนี้ก็คือพา3นะคะธงอยู่หลังกรีนนะคะระยะประมาณ135เมตรนะคะแต่ว่านี่จะติดไปวางที่120เมตรนะคะนิวตีออนนะแบบว่าพอดีออนเลยนะคะแล้วก็ระยะพัดนี่ไกลมากนะคะแต่นิวก็จะพยายามเก็บพาให้ได้นะคะกอล์ฟเป็นกีฬาที่นิวชื่นชอบนะคะและมีความสุขที่ได้เล่นกอล์ฟนะคะ